สวัสดีครับครับตอนนี้นะครับผมก็ถือขนมเนี่ยขึ้นมาที่ร้านนะครับของพี่ประพลนะครับคอฟฟี่แมนก็คือที่นี่ครับพี่ประพลก็เป็นร้านขายชาขายกาแฟนะครับเราก็ได้เอาขนมเนี่ยมาส่งให้กับพี่ประพลเขาก็ขายคู่กับชากาแฟนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับในโครงการที่พวกเราทำก็คือโครงการแบ่งปันส่วนบางส่วนเนี่ยผมก็เรียกว่าการที่เราขายกันก็ค้าขายทำกำไรกันไปแต่วันนี้ครับผมมาไม่ขายครับไม่แจกจะแลกกันไหมวันนี้พี่ประพลสวัสดีครับพี่ประพลนะครับเนี่ยวันนี้คือผมเอาขนมมาเรียกว่าไอ้ส่งก็ส่งนั่นก็เป็นเงินกันแต่วันนี้บอกว่าวันนี้อยากจะกินกาแฟร้านพี่ประพลนะครับเราก็ไม่ได้ซื้อครับปกติกาแฟพี่ประพลขายอยู่แก้วเท่าไหร่ครับเนี่ย40 บาท 40 บาท 50บาทแล้วแต่นะครับวันนี้ผมเอาขนม2ห่อครับก็คือขนมเนี่ยผมขาย4ห่อ100 4ห่อ100ก็ห่อ25บาทแล้วผมขอกาแฟแก้วนึงแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้จ่ายเงินพี่ประพลนะเอาขนม2ห่อแรกกับกาแฟแก้วนึงพี่ประพลอนุญาตมั้ยครับอนุญาตนะครับสุดยอดครับขอบพระคุณพี่ประพลครับครับก็เนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นสังคมแห่งการให้แล้วก็แบ่งปันนะครับเรามาสร้างสังคมรอบตัวเราด้วยการให้แล้วก็แบ่งปันพี่จริงพี่ประพลเนี่ยใจดีนะครับถ้าเกิดบอกว่าไม่มีตังค์อ่ะมากินฟรีเนี่ยก็ให้กินไหมก็ให้กินฟรีอ่ะแต่วันนี้สิ่งที่พวกเราทำกันคือเราเรียกว่าสร้างงานให้กับคนให้คนได้สร้างอาชีพนะครับเขาจะได้ไปสร้างชีวิตเขานะครับพวกเราไม่ได้ขอครับแต่วันนี้ใครมีสินค้าอะไรเนี่ยคือแม้แต่พี่ประพลเองก็มีสินค้าใครจะมาเอาสินค้าจากร้านพี่ประพลไปขายพี่ประพลก็ให้ไปขายเสร็จก็เอาต้นทุนเอาเงินทุนกลับคืนมากำไรก็เอาไปนะครับเนี่ยพวกเราคนนี้พี่ประพลครับก็ฝากกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เขาต้องสู้ชีวิตกันหน่อยสู้ชีวิตนะครับชีวิตมันต้องสู้นะครับอะไรแลกกันได้ก็เอามาแลกครับยินดีครับโอ้โหขอบพระคุณพี่ประพลมากครับสวัสดีครับชุกดีครับ